สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอยู่ไปทะเลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากินส้มตำหอยแครงนะทุกคนแล้วก็มีหมูกรอบใครก็มีหมูกรอบแล้วก็ขนมจีนมาค่ะทุกคนมากินส้มตำด้วยกันจ้าไอ้กินหมูกรอบอยากกินส้มตำไอ้กินหมูกรอบด้วยไม่ต้องหรอกเอาไว้ทางยูผักก็มีเยอะนะทุกคนกินแบบไรกินอย่างนี้อ่ะกินโลดกินงั้นอ่ะไม่เคยกินเลยผักเลยกินไปเรื่อยๆหนูกินหอยเค็งไปพื้นที่ไทยตอนนี้ไปดูเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนเขาเป็น10 บาท20 บาทเองเนาะได้ตังค์เยอะเนาะใช่ทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้วะขึ้นเยอะมากแล้วเพราะว่าอะไรเนาะหายากไหมก็ไม่เหมือนผมพ่อหรอกอยู่ไม่ได้เลยทุกคนร้อนมากเลยร้อนจริงๆหนีจากพัดลมไม่ได้หนีจากเอถ้าไม่เออยู่ไม่ได้กรอบเลยหมูกรอบทำหมูกรอบโอ้โหทุกคนน้ำมันกระจัดกระจายกินง่ายอร่อยเนาะเวลาทำจะได้รู้ทำยากอ
กลิ่นอร่อยเวลาทำนี่งานเยอะมากกรอบต้องทำกินเองทุกคนของมาเลยไม่อร่อยนะเขาใส่เครื่องอะไรไม่รู้เหม็นมาตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมขึ้นมาจากตลาดนะอันนี้ก็โอเคละก็กรอบอยู่แต่ว่าจะบางมากเลยลูกหนึ่งตำแค่สองครั้งก็หมดแล้วบางเกินข้างในไปว่างใช่ไหมล่ะใช่กลับไปคำใหญ่ๆสิหมูกรอบอ่ะมันเป็นไรมันต้องสีก็อ่อนแล้วหอยนี่ตัวเล็กก็จริงนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเยอะข้างในจะอ้วนตัวเล็กคิดว่าจะไม่มีเนื้อลวกสุกเกินก็ไม่ได้ชิ้นนี้จะมันชิ้นแรกที่ทอดจะไม่มันThank you.
กรอบป่ะเผ็ดเหมือนกันยิ่งกินก็ยิ่งเผ็ดหรอกมันน่าเล็กก็ขมอยู่แล้วเผ็ดก็ยังอยากซดน้ำทุกคนน้ำอร่อยไม่ได้เป็นหลานหรอกงานเป็นไงบ้างมีลูกค้าอย่างเงี้ยวันนี้อ่ะวันนี้ไม่มีหรอกวันนี้ไปอีกที่หนึ่งเลย ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีตังค์กันทุกคนเมื่อก่อนนี้ทำงานลูกค้าดีโควิดไงทันโควิดตั้งแต่โควิดจนตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีหรอกหลังๆมานี่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีบางคนซื้อคอนโดมาก็ไม่ปรับปรุงไม่มีเงิน
บางคนก็ทำแค่กรงเหล็กอย่างเดียวซื้อมาเก็บอ่ะไม่ทำเลยเมื่อก่อนนี่ลูกค้าจะแบบมีตังค์ทำหลังมันนี่ตั้งแต่โควิดมานี่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีตังค์ถือทำจากกรงเหล็กก็ต่อแล้วต่ออีกต่อราคากินก็ยิ่งเผ็ดอ่ะประเทศจีนเนาะทุกคนโอ้โหพายุน้ำท่วมเห็นแล้วก็น่าสงสารครับนึกถึงวันที่น้ำท่วมบ้านแม่แต่ว่าไม่ได้แรงอะไรมากมายท่วมแค่เพียงหัวเข่าของคนอื่นเข้าแบบโอ้โหรถอะไรก็ปลิวไปหมดเจียนเนี่ยมาที่นี่เลงมากเลยเนาะมานี่เลงมากเลยทีเดียวอะไรคุณเล่าเต่าแถวบ้านแม่ไม่ค่อยแรงหรอกแถวอโรสตาอโรสตานี่ก็คือใกล้ๆออกหัดใหญ่ด่านนอกอะท่วมหลังคาเหมือนกันแล้วแถวนู้นน่ะน้ำท่วมบ่อยมากอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วอ
just...น้ำหมดอิ่มแล้วทุกคนกินไม่หมดเดี๋ยวเก็บไว้กินต่อหมูกรอบก็ไม่หมดยังมีอีกก็จะมันมากเลยหมูกรอบเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากินต่อส้มตำก็อร่อยอยู่วันนี้ทุกคนส้มตำหอยแครงแต่เผ็ดมากเลยก็อิ่มแล้วทุกคนวันนี้โอ้เผ็ดแต่อร่อยโอเคนี่เราวันนี้เราปิดคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อารีนนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย